หัวเตียงพับได้ทำง่ายๆครับวันนี้มาดูกันบอกเลยครับวันนี้เป็นงานช่างง่ายๆครับง่ายแบบเลเวล1จริงๆนะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนครับเคยไปเปิดคลิปวิดีโอครับดูเล่นๆนะใน YouTube นะหรือว่าในเพจในอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์นะครับที่เราสามารถทำให้โต๊ะหรือว่าของต่างๆเนี่ยเราเข้าไปซ่อนหรือเก็บในกำแพงได้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ประหยัดพื้นที่ทำให้เราสามารถใช้สอยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยได้สะดวกมากขึ้นครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นช่อง DIY จากฝรั่งเขานะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอเราไปเดินหาอุปกรณ์ทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นดูโฮมโปรหรือร้านวัสดุก่อสร้างที่บ้านทั่วไปเนี่ยเอ๊ะทำไมมันหาอุปกรณ์เหล่านี้ไม่เจอนะครับผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยครับเราลองสั่งในอินเทอร์เน็ตดูนะหรือเราลองไปเดินในโซนงาน DIY นะครับของร้านวัสดุก่อสร้างใหญ่ๆดูนะครับมันจะมีอุปกรณ์แบบนี้วางอยู่ครับแต่อาจจะไม่ได้รับความสนใจหรือแม้กระทั่งพนักงานขายเองเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จักครับอย่างวันนี้ครับตัวที่ผมเอามาใช้เนี่ยมันคือฉากพับได้ครับซึ่งมีขายทั่วไปในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ร้านวัสดุก่อสร้างใหญ่ๆซึ่งวิธีการใช้งานมันก็ง่ายมากๆครับก็คือตัวฉากเนี่ยมันจะติดอยู่กับกำแพงแบบนี้นะแล้วเวลาที่เรายกโต๊ะขึ้นมานะครับเราก็จะพับปึ๊บเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมมันจะกลายเป็นฉากแข็งนะครับเวลาที่เราไม่ใช้งานเนี่ยเราดึงกลับขึ้นครับเราก็พับลงมันก็จะปิดนะเห็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆหลายๆคนน่ะคงรู้แล้วล่ะว่ามันจะใช้งานยังไงเดี๋ยวตัวลิงก์สั่งซื้อเนี่ยผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วกันนะครับส่วนวันนี้โต๊ะที่ผมจะทำเนี่ยครับเป็นโต๊ะสำหรับวางโน้ตบุ๊กหัวเตียงครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนผมนะคือก่อนนอนเนี่ยเราอาจจะชอบแบบดูหนังดูละครเอาแท็บเล็ตวางตั้งไว้แล้วก็หลับไปนะครับซึ่งล่าสุดครับผมวางไว้บนเตียงนะแล้วโน้ตบุ๊กของผมอ่ะมันก็ตกลงมาจากเตียงดังนั้นครับวันนี้ผมก็เลยจะทำโต๊ะครับสำหรับวางโน้ตบุ๊กหัวเตียงแล้วเพื่อนๆคงถามอีกว่าอ้าวแล้วไออุปกรณ์แบบนี้ฉากแบบนี้หรือว่าแม้กระทั่งปุ๊กแบบนี้ที่เราจะต้องเอาไปยึดกับกำแพงเนี่ยมันรับน้ำหนักโน้ตบุ๊กไหวหรอแล้วมันรับน้ำหนักได้กี่กิโลอันนี้ในเรื่องตัวเลขหรือรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับแต่ขออธิบายในเรื่องของการทำงานของปุ๊กกับน็อตก่อนนะปุ๊กเนี่ยจริงๆมันมีหลายแบบครับเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับประเภทของกำแพงของเราด้วยนะแต่ถ้าบ้านเพื่อนๆนะครับเป็นอิฐมวลเบาหรือเป็นผนังยิปซัมนะเราก็ต้องเลือกให้เหมาะด้วยนะมันก็จะมีปุ๊กสำหรับผนังยิปซัมที่เป็นปุ๊กปิดผีเสื้อหรือปุ๊กที่ยาวพิเศษครับสำหรับอิฐมวลเบาหรือถ้าบ้านใครเนี่ยเป็นอิฐบล็อกครับก็ควรใช้ปุ๊กสำหรับอิฐบล็อกนะครับสมมติว่าถ้าบ้านเราเป็นผนังยิปซัมเนี่ยมันก็จะรับน้ำหนักได้น้อยนะครับหนึ่งจุดที่ใส่เข้าไปในผนังยิปซัมเนี่ยอาจจะรับน้ำหนักได้แค่1-2กิโลเท่านั้นเองแล้วก็ให้เราดูที่อุปกรณ์ของเราครับว่าตัวนี้มันมีจุดรับน้ำหนักกี่จุดครับอย่างตัวนี้มีจุดรับน้ำหนัก3จุดแต่ถ้าผนังเพื่อนๆเป็นอิฐบล็อกอิฐมอลหรืออิฐมวลเบาครับก็จะรับน้ำหนักได้เยอะกว่านะประมาณนะอันนี้ประมาณคร่าวๆนะต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ไปดูข้อมูลที่ละเอียดมากๆนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถไปตรวจดูข้อมูลทางวิศวกรรมนะครับว่าปุ๊ก1ตัวเบอร์อะไรรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ครับซึ่งสำหรับผนังอิฐมอลครับก็น่าจะรับน้ำหนักได้ครับอยู่ที่ประมาณ10-20กิโลนะครับต่อน็อต1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตีต่ำๆไว้ก็ได้ครับว่าผนังเราเนี่ยรับน้ำหนักได้จุดละ7กิโลนะครับเพราะนั้นมี6จุดใช่ไหมก็7คูณ6ครับเพราะนั้นแปลว่าชั้นของผมเนี่ยจะรับน้ำหนักได้ประมาณ42กิโลเราก็หารออกครึ่งนึงครับเราก็ตีว่าเราสามารถรับน้ำหนักได้20กิโลดังนั้นโน้ตบุ๊กที่ผมจะเอาไปวางเนี่ยก็สบายๆเลยอย่างน้อยเนี่ยเรากะการรับน้ำหนักคร่าวๆได้แล้วนะครับเราก็สามารถเลือกนะครับว่าชั้นของเราเนี่ยจะไปวางอะไรอย่างบางคนเนี่ยอาจจะเอาไปวางหนังสือเยอะๆอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่เหมาะครับแต่ถ้าอย่างผมเนี่ยเอาไปวางแค่โน้ตบุ๊กบางครั้งนะครับหรือวางฉาบฉวยบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยเอาของมาวางพวงกุญแจวางเงี้ยอย่างนี้ไม่เป็นหาครับดังนั้นครับพูดยาวแล้วครับเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าอย่างที่บอกไปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอ DIY ที่ง่ายมากๆครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้นะดังนั้นเนี่ยผมอาจจะใส่รายละเอียดลงไปเยอะหน่อยนะเพื่อนๆที่กำลังติดตามอยู่แล้ว DIY มาเยอะแล้วเนี่ยอาจจะรำคาญนิดนึงนะครับกดข้ามไปเลยนะครับส่วนคนที่เป็น DIY มือใหม่จริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใส่รายละเอียดนะครับในการทำงานลงไปอีกสักหน่อยนึงนะเพื่อเพื่อนๆครับที่ทำ DIY ครั้งแรกครับจะได้ทำงานได้ง่ายมากขึ้นครับสิ่งสำคัญมากๆคือ position ในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆครับว่าเราใช้งานยังไงนะควรจะปรับให้เหมาะสมครับถ้าเราต้องการทำโต๊ะสำหรับนั่งทำงานอย่างนี้นะนั่งทำงานนี้นะครับก็ควรจะมีความสูงให้เหมาะสมเช่นประมาณนี้ใช่ไหมเราก็ต้องยื่นมาจากกำแพงปุ๊บแล้วเราก็ตั้งประมาณนี้นะเวลาพับเก็บก็พับเล็บเราจะได้รู้ว่าพับเก็บมันก็จะพับลงไปอย่างนี้ถูกไหมครับส่วนถ้าอย่างผมครับผมไม่ได้มานั่งทำงานครับผมเอาไว้นอนนะผมก็จะนอนอย่างนี้นะแล้วผมก็จะเอาโน้ตบุ๊กปกติเนี่ยผมจะต้องเอาของมาตั้งตรงนี้เพื่อเอาโน้ตบุ๊กวางประมาณระดับนี้นะประมาณระดับนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องทำที่วางประมาณระดับนี้นะครับเพราะผมก็จะนอนนี่นะแล้วเมื่อคืนก็วางโน้ตบุ๊กบนเตียงแบบนี้แล้วเลื่อนไปครับโน้ตบุ๊กตกเตียงเลย
อ่ะดังนั้นก็วัดครับนะดังนั้นผมก็จะมาร์คด้วยดินสอครับทีนี้มันก็ต้องมีคนมาคอมเมนต์ผมครับว่าพี่ครับอย่างนี้ซื้อโต๊ะถูกๆมาวางง่ายกว่าใช่ครับโต๊ะถูกๆเนี่ยมันวางง่ายกว่าทุกวันนี้ผมก็ใช้โต๊ะวางอยู่แต่ปัญหามันคือเกะกะพื้นที่ครับบางครั้งเนี่ยเราอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ทำอย่างอื่นเนาะเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีหลายวิธีในการแก้ปัญหาครับเราเลือกวิธีที่เหมาะกับเรานะเรื่องการจัดฉากเนี่ยนะครับใครจะซีเรียสไม่ซีเรียสก็แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่ได้บังคับนะเพียงแต่ว่าผมก็ทำให้ดูแล้วกันนะว่าถ้าใครซีเรียสเรื่องยังต้องการให้มุมมันตรงนะครับอยากให้มุมมันตรงเนี่ยเราก็ใช้ไม้บรรทัดฉากนะครับมาวางนะนะครับเส้นที่เรากำหนดไว้ตอนแรกเนี่ยเราก็เอาหน้าไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวของมันอยู่ข้างบนใช่ไหมเส้นมันต้องอยู่ข้างล่างนะครับเราก็เอาไม้ฉากวางนะให้ตัวเม็ดน้ำข้างในนะมันอยู่ตรงร่องตรงกลางนะครับระหว่างให้ตัวเม็ดน้ำข้างในเนี่ยมันอยู่ตรงร่องตรงกลางนะครับหลังจากได้เส้นนอนเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาตรวจเช็คมุมฉากในแนวตั้งอีกทีนะครับสำหรับการติดตั้งตัวฉากพับได้นะนี่นะครับเราก็จะวัดที่น้ำเม็ดล่างตัวนี้นะครับครับหลังจากนั้นครับเราก็มาร์ครูน็อตครับลงไปในจุดนะเพื่อนๆจะทำแบบนี้ก็ได้นะเอาอุปกรณ์นะครับวางระนาบกับฉากให้เรียบร้อยครับแล้วก็เอาดินสอนะครับจิ้มเข้าไปในรูครับนะในรูตรงนี้นะมันก็จะเป็นมาร์กิ้งขึ้นมาจะเห็นว่าตอนนี้เราได้ตำแหน่งที่เราจะติดโต๊ะพับได้แล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราจะทำท็อปโต๊ะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ขี้เกียจนะครับเราสามารถซื้อท็อปโต๊ะสำเร็จรูปนะครับก็คือเป็นพวกชั้นวางของสำเร็จรูปเนี่ยมาใช้ก็ได้นะแต่วันนี้เนี่ยผมมีไม้พาเลทเหลือเยอะเลยจากงาน DIY ที่ผ่านมาครับดังนั้นเนี่ยผมจะใช้ไม้พาเลทครับทำท็อปโต๊ะตรงนี้นะเราก็จะวัดขนาดครับจากตรงที่เป็นขาคือจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่มีอะไรตายตัวนะคือจะบอกว่าจากตรงที่เป็นขาเนี่ยนะครับแล้วเวลาเราติดตั้งท็อปโต๊ะเนี่ยบางคนอาจจะอยากให้ท็อปโต๊ะเนี่ยมันเกยขาออกมาแบบนี้นะครับนิดนึงครับบางคนอาจจะอยากวางเสมอขอบก็คือวางแบบนี้นะครับหรือบางคนเนี่ยอยากอาจจะวางล้นขอบนะครับก็คือให้เกยไปนะครับเราก็ดูว่าจะเกยออกมาด้านข้างเนี่ยสักกี่นิ้วนะครับปกติเนี่ยผมว่าเกยออกมาสัก1นิ้วเนี่ยกำลังสวยนะครับให้ขอบมันมีขอบบ่าออกมาหน่อยนึงนะเดี๋ยวเราจะได้ทำมุมโค้งนะครับไว้หลบด้วยนะเวลาที่กันว่าใครจะมาเดินชนแล้วเป็นรอยขีดข่วนอะไรแบบนี้และอย่างที่บอกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ขี้เกียจนะครับก็ไปซื้อพวกแผ่นสำเร็จรูปหรือจะเป็นไม้อัดเป็นกรอบรูปเก่าเป็นอะไรอย่างงี้นะมันใช้ได้หมดเลยนะ DIY คือไม่ต้องไปจำกัดนะครับว่ามันจะต้องเป็นอะไรนะเราลองประยุกต์ดูนะครับอย่างบางตัวเนี่ยผมเอากระเบื้องมาวางรองก็มีนะครับคือจะบอกว่าปกติผมก็ไม่ได้เขียนแบบเยอะแยะละเอียดขนาดนี้นะแต่อันนี้จะเขียนให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเวลาติดตั้งฉากนะครับฉากเนี่ยมีความกว้างประมาณ 1.5 เซนนะครับเราก็วัดไปนะ 1.5 เซนอยู่ตรงนี้ไม้ให้ยาวออกมานะครับอีก1นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บวกไปอีก1นิ้วนี่นะคร่าวๆนะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความยาวของไม้พาเลทเนี่ยที่ผมจะต้องตัดมาครับรวม35เซนนะครับรวม35เซนเช็คขนาดกับโน้ตบุ๊กอีกทีนะครับโน้ตบุ๊กนะครับ35เซนเนี่ยโอ้วางเหลือสบายเลยครับนะล้นด้วยวางเฉียงได้ด้วยอีกหน่อยนึงคือจะบอกว่าหลายๆคนนะครับทำงาน DIY แล้วเราพลาดเพราะว่าเรารีบเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราไม่ได้วัดอะไรให้มันละเอียดมากเนี่ยเราพยายามรีเช็คนะครับกับสิ่งที่เราจะใช้นั่นแหละนะว่าเอ้ยความสูงนะครับกับตำแหน่งเนี่ยมันได้หรือยังอย่างตรงนี้เนี่ยผมจะวางโน้ตบุ๊กแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย35เซนนะครับเราก็ดูว่าวางโน้ตบุ๊กเราอยู่ในกรอบ35เซนไหมอยู่ใช่ไหมวางทะแยงได้ไหมวางทะแยงได้แต่ถ้าใครอยากชัวร์เนี่ยอยากจะตัดเป็นกระดาษมาก่อนนะครับแล้วก็มาลองเซตอัพวางดูอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราจะใช้ท็อปนะครับเป็นไม้พาเลทกันนะทีนี้บางคนก็ถามว่าไม้พาเลทแบบนี้ซื้อที่ไหนจะบอกว่าถ้าอยู่กรุงเทพอะครับพวกตามท่าเรือนะท่าเรือคลองเตยอะไรเงี้ยเขาก็มีร้านประกอบไม้พาเลทหรือไม้พาเลทขายอยู่นะไปหาซื้อจากตรงนั้นนะครับส่วนคนที่อยู่อุดรนะครับมันก็จะมีร้านอยู่ 2-3 ร้านนะแล้วก็มันมีร้านอยู่ตรงหนองสำโรงนี่แหละใกล้ๆบ้านผมนะมันก็เลยซื้อหาง่ายหน่อยนะครับส่วนคนอื่นนะครับใครอยากสั่งทางไหนก็ลองดูนะไม้พาเลทเนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นไม้อกที่พ่นยามาแล้วนะครับสำหรับการขนส่งต่างประเทศดังนั้นเนี่ยมันโอกาสที่จะเป็นปลวกเป็นมอดเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยมากนะแล้วก็คือมันทนอ่ะเอาไว้ว่ามันทนนะค่อนข้างทนเลยเพราะว่ามันใช้ขนส่งเดินทางในทะเลเป็นเดือนๆได้ครับแล้วก็ถ้าเราโชคดีเนี่ยเราเจอไม้พาเลทที่เป็นไม้สนด้วยนะครับแล้วก็อย่างตัวนี้นะผมก็จะเลือกไม้นะครับพยายามเลือกแบบถ้าเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเราพยายามเลือกแบบท็อปแผ่นที่มันเรียบๆหน่อยนะครับแล้วก็ลายไม้สวยๆหน่อยนะแต่บางทีมันเลอะๆมาไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราขัดแล้วเนี่ยมันจะเรียบร้อยเองนะครับไม้พาเลทนะครับจริงมันตัดง่ายมากนะเพื่อนๆจะใช้เลื่อยธรรมดาตัดก็ได้นะครับหรือใช้เลื่อยจิ๊กซอว์ตัดก็ได้นะหรือใครจะมีเลื่อยวงเดือนอะไรก็ตัดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็
เลือกให้เพื่อนๆเหมาะสมแล้วกันนะแต่หลายๆคนเนี่ยทักผมมาบอกว่าแหมพี่ทำ DIY บอกว่านู่นนั่นนี่ถูกนะครับไม่รวมค่าอุปกรณ์เลยรวมค่าอุปกรณ์แล้วแพงกว่าผมจะบอกว่านะครับใครที่ทำ DIY บ่อยๆนะก็ซื้อเก็บไว้นะครับเดี๋ยวมันก็คืนทุนกับสิ่งที่เราทำไปเองนะแต่ส่วนคนที่จะต้องซื้อของมานะเพื่อทำงานชิ้นเดียวอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัดสินใจนะครับว่าเราควรใช้เครื่องมืออะไรอุปกรณ์อะไรในการทำงานครับต่อมานะครับจริงๆเนี่ยใครอยากจะเอาแบบนี้ไปใช้งานเลยก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่สวยครับทั้งเซียนทั้งอะไรมันก็เยอะไปหมดนะแล้วก็มันดำๆด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม้พาเลทเนี่ยใครที่เห็นว่าเขาไปติดตั้งช่างทำแล้วมันสวยเนี่ยเพราะว่าเขาขัดหน้าไม้แล้วเขาก็เคลือบครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ครับผมก็เลยจะขัดก่อนนะซึ่งหลายๆคนที่ดูคลิปวิดีโอผมจะเห็นว่าผมใช้ตัวเครื่องขัดตัวนี้นะครับซึ่งเป็นยี่ห้อโบลิกนะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรนะรีวิวมานานมากแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็มีหลายตัวนะโบลิกเขาผมไม่เห็นขายแล้วนะแล้วก็มีหลายตัวครับที่หน้าตาคล้ายๆกันครับก็กดลิงก์ไปซื้อแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเหมือนกันแหละนะแต่จะบอกว่าใช้มา2ปีแล้วแล้วก็ค่อนข้างทนครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกเลยนะแล้วมันใช้ง่ายน้ำหนักเบามากๆตัวตีนตุ๊กแกที่เป็นกระดาษทรายมาใส่ครับแล้วเราก็เอามาขัดแค่นั้นเองนี่ให้ดูครับไม้แผ่นที่ขัดกับไม่ขัดนะครับลองเลือกดูแล้วกันนะครับว่าชอบแบบไหนนะอันนี้คือไม่ได้ขัดนะครับอันนี้ขัดนะไม้จากแบบแผ่นเดียวกันเลยนะหลังจากที่เราได้ไม้มาได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะมาทำการเคลือบไม้ครับหลายๆคนเนี่ยเคลือบไม้โดยใช้ย้อมสีก่อนนะด้วยเชลแลกนะครับหรือบางคนก็ใช้แลกเกอร์เคลือบนะครับซึ่งผมจะบอกว่าหลังจากที่ลองมานะต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเคลือบแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีหน้าที่ต่างกันนะจากที่ลองมาทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวที่เคลือบแล้วดีที่สุดก็คือโพลียูรีเทนนะครับเพราะว่ามันได้ความหนาได้ผิวมันลื่นอะไรเงี้ยแต่อยู่ที่ชอบนะอันนี้แล้วแต่นะใครชอบไม่ชอบยังไงก็ปรับเอานะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีตัวโพลียูรีเทนนะครับเหลืออยู่ซึ่งเป็นแบบ 1K นะครับมันก็จะค่อนข้างใช้ง่ายนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความเรียบความทนอะไรเงี้ยอาจจะไม่เท่า 2K นะครับอันนี้แล้วแต่นะผมบอกแล้วนะแล้วแต่ใครอยากใช้แบบไหนใช้นะครับผมก็จะผสมนะรอบแรกเนี่ยอัตราส่วนครับมันคือ4:1นะครับตอนนี้สังเกตว่ารอบแรกเนี่ยผมจะทาแยกชิ้นก่อนนะครับเดี๋ยวพอแห้งเนี่ยผมจะประกอบครับแล้วค่อยทารอบ2นะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะให้ตัวเนื้อยูริเทนเนี่ยมันเข้าไปในขอบด้านข้างด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราประกอบแล้วเนี่ยตรงด้านข้างเนี่ยมันชิดแล้วมันก็จะไม่ซึมเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับเป็นเกลียวปล่อยธรรมดาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราได้น็อตมาเนี่ยให้เราเทสกับเศษไม้พาเลทก่อนนะครับว่าเวลาเราสกรูลงไปแล้วเนี่ยไม้มันแตกหรือเปล่าเวลาเราใช้เกลียวคือจริงๆอ่ะถ้าใช้มืออ่ะมันจะไม่ค่อยแตกนะครับแต่ถ้าเกิดใช้สว่านไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสจะแตกนะเพราะมันหมุนเร็วนะให้เราหมุนเข้าลงไปช้าๆก่อนแบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยถ้ามันไม่แตกออกมานะก็ใช้ได้ครับเราก็เอาคืนมาครับแล้วเดี๋ยวเราไปติดตั้งของงานเรากันจะบอกว่าวิธีเจาะสว่างบนกำแพงนะครับเคยแนะนำไปในหลายวิดีโอแล้วนะว่าเวลาเราเจาะสว่างเนี่ยฝุ่นมันจะฟุ้งเยอะมากๆนะครับแล้วก็วิธีการที่ผมใช้น่ะก็คือจะคล้ายๆกับที่ช่างแอร์ทำนะครับโดยการเอาเทปกับถุงพลาสติกเนี่ยมาประคองอยู่ด้านใต้นะครับเพื่อกันฝุ่นที่มันตกลงมานะบางคนบอกว่าโอ๊ยตกลงมาเดี๋ยวค่อยเช็ดทำความสะอาดก็ได้คือจะบอกว่าพวกนี้มันคือเอาแล้วแต่คนละกันนะคือผมรู้สึกว่ามันเช็ดยากครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ถุงพลาสติกนะทีนี้การเอาปุ๊กเข้าไปในกำแพงอะครับคือบางคนก็จะเอาปุ๊กเปล่าๆนะแล้วก็ตีเข้าไปเลยจริงๆก็ไม่ได้ผิดนะครับก็สามารถทำได้นะแต่ว่าจะเห็นว่าหลายๆคนที่ตีปุ๊กให้ดูครับเขาจะเอาหัวน็อตเนี่ยเสียบไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็เคาะไปอย่างนี้นะเหตุผลนะครับเพราะว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยปุ๊กมันจะเข้าไปจมสนิทนะครับแล้วก็ถ้าเราเปื่อยๆอย่างนี้นะไปเปื่อยอย่างนี้ตีเข้าไปนะบางครั้งเนี่ยตัวปุ๊กเนี่ยมันไม่เข้าถูกไหมแล้วมันก็จะทำให้ปีกปุ๊กตัวนี้นะครับมันบี้ทำให้ตัวปุ๊กเนี่ยเข้าไปไม่ลึกครับแล้วก็ยึดเจาะยึดเกาะไม่ดีเท่าที่ควรครับต่อมานะครับผมก็เอาฉากเนี่ยยึดกับกำแพงก่อนครับนะครับหลังจากตอนนี้ครับเราก็ได้ขาสองข้างแล้วนะเราก็เอาแผ่นไม้พาเลทของเราครับมาวางดูครับเพื่อเซตอัพติดตั้งในพื้นที่จริงทีนี้เดี๋ยวผมทำการยึดแผ่นไม้พาเลทครับแผ่นไม้พาเลทเนี่ยเราต้องยึดกับจากด้านล่างนะแล้วก็เอาน็อตที่เขาให้มาเนี่ยนะครับตัวนี้นะยึดเข้าไปจริงๆอ่ะผมไม่บอกว่าคนที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากครับตัวนี้ตอนนี้งานก็ใช้ได้แล้วนะทีนี้เราลองมาดูว่าเก็บลงมาได้ไหมนี่นะครับเวลาเก็บก็จะเก็บแบบนี้นะยกขึ้นปึ๊บนะครับล็อกนี้นะครับโน้ตบุ๊กวางได้แน่นอนครับนี่ฮะเช็คโพสิชันซะหน่อยอย่าลืมกด subscribe ครและอย่าลืมกด like
แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผม